สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหนังกลางแปลงในอดีตนะครับมาย้อนรอยหรือมาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเสนอเป็นตอนหนังหลงนะครับคำว่าหนังหลงนั้นในสมัยก่อนนะครับในแถบอีสานนะครับก็จะมักใช้กับหนังกลางแปลงนะครับที่เป็นหน่วยต่างถิ่นนะครับแล้วก็มาใช้ในเขตบ้านตัวเองนะครับแล้วก็เป็นหน่วยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับซึ่งแถบบ้านผมนะครับก็มีหนังหลงนะครับมาใช้บ่อยๆนะครับบางทีก็เป็นหนังจากแถบอีสานตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางร้อยเอ็ดนะครับหรือไม่ก็เป็นหน่วยทางนครราชสีมานะครับเพราะว่าตามปกตินะครับหนังกลางแปลงเขตบ้านผมนะครับที่เคยดูก็จะมีอยู่แค่สาขาสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์นะครับเป็นบางส่วนนะครับที่เป็นต่างจังหวัดที่ไกลๆนะครับแล้วก็หนังลงนี้ก็มีหลายหน่วยนะครับที่เคยลงมาฉายนะครับในเขตหมู่บ้านของผมนะครับทางจังหวัดโคราชนะครับเท่าที่จำได้ก็จะมีไฟสตาร์ภาพยนตร์นะครับแล้วก็ทางเขตร้อยเอ็ดนะครับบางทีก็อยู่ทางเขตมหาสารคามก็มีนะครับก็จำหน่วยไม่ค่อยได้นะครับหรือในงานต่างๆนะครับบางทีก็จะมีงานแสดงสินค้าต่างๆนะครับบางทีเป็นหน่วยหนังแปลงที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนก็มีนะครับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนครับก็จะเรียกว่าหนังหลงนะครับหรือหนังหลงมานะครับซึ่งส่วนมากหนังที่หลงมาใช้นะครับก็จะเป็นหน่วยที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับบางทีก็มาแบบเล่ล้อมผ้านะครับมาใช้ตามวัดตามโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยที่ไม่ค่อยรู้จักชื่อซะเป็นส่วนมากนะครับสำหรับแฟนๆนะครับหนังกลางแปลงนะครับที่เคยดูหนังหลงนะครับในเขตจังหวัดของท่านนะครับก็คอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับว่ามีหนังหลงมาฉายในเขตบ้านท่านหน่วยอะไรบ้างนะครับซึ่งตามปกติแล้วนะครับหนังหลงนานๆก็จะมีมาทีนะครับส่วนมากก็จะเป็นหนังในเขตจังหวัดของตัวเองนะครับซึ่งในแถบบ้านผมนะครับที่มาบ่อยๆนะครับก็จะเป็นหนังเขตสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นส่วนมากนะครับสำหรับเรื่องราวหนังแปลงในอดีตนะครับตอนหนังหลงในวันนี้ก็มีเรื่องราวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแฟนๆหนังกลางแปลงในยุคเก่าๆนะครับก็คงจะรู้จักดีนะครับกับคำว่าหนังหลงนะครับหลายๆท่านก็แสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ